ผมตื่นเต้นมากฮะคือชีวิตผมไม่เคยแบบมาขึ้นเวทีรับรางวัลแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกตอนแรกมือสั่นนิดนึงเลยเป็นครั้งแรกที่ขึ้นรับรางวัลแบบในรอบ10ปีของเราใช่ทำเพลงกันมาเนาะ10กว่าปีฮะก็ต้องขอบคุณ How Awards มากครับผมที่ทำแบบสร้างให้พวกเรามีกำลังใจในการแบบทำผลงานกันต่อไปเป็นผลปรากฏการณ์ดาวหางทะเลของเราครับผมเป็นไงบ้างคะตอนนี้ทำงาน40ล้านก็ดีใจครับผมก็ตอนที่เราทำเพลงแล้วก็ทำกันแบบด้วยความด้วยความสนุกทำด้วยใจของเราเนี่ยพอมันส่งไปถึงคนฟังพอคนฟังชอบแล้วก็มีความสุขมากใช่ครับผมทำนี่คิดว่าใครเขาว่ามันจะใจเพราะว่าเราทำเองมากันนานแล้วไม่คิดแน่นอนนะเราไม่ได้คิดอะไรกันแบบนั้นเลยเนาะเราก็คิดว่าแบบสักประมาณแบบ5-6 ล้านวิวขอแบบขึ้นประมาณนั้นเลยครับขึ้นวันละหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเราดีใจแล้วอันนี้มันมาไกลเกินคาดใช่ครับคิดว่ามันเพราะอะไรมันถึงทำให้พุ่งขนาดนี้กระแสแรงขนาดนี้ครับโอ้ผมอันนี้ตอบไม่ได้เลยจริงๆครับเนี่ยผมกำลังหาคำตอบเพื่อทำเพลงต่อไปอยู่ครับผมคือหลายคนก็บอกว่าต่อให้แบบยังไม่มีความรักแต่ฟังแล้วมันก็ยังอบอุ่นเลยขอบคุณทุกคนมากเลยครับก็แบบมีคนตีความเพลงเราแบบหลากหลายแบบเลยคือคนฟังเนี่ยเพิ่มมิติเพลงให้พวกเราใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วคือเราตั้งใจออกให้ออกมาเป็นแบบไหนจะเป็นอิโมชั่นยังไงคะสำหรับเพลงนี้ที่แบบมันเป็นตัวความตรงกับเราบ้างไหมก็จริงๆจุดเริ่มต้นมันก็มาจากเป็นเพลงโรแมนติกฮะครับผมแล้วก็เขียนด้วยความรู้สึกของแบบอารมณ์ของการแบบมีความรักอยากอยู่กับใครเป็นนานๆเนี่ยแต่ว่าเหมือนพอหลายคนฟังก็เขามีสตอรี่เรื่องราวของเขาที่มันต่างออกไปอะเขาก็สามารถไปตีความเรื่องอื่นได้อย่างเช่นแบบมีอันนึงที่ผมชอบมากเลยเขาตีความแบบเหมือนเขาเลี้ยงน้องหมาครับกับน้องหมาน้องแมวเนี่ยคือเหมือนแบบเขาก็เสียใจว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยไม่สามารถแบบอยู่ดูดาวหางทะเลพร้อมกันกับเขาได้ด้วยแบบช่วงอายุของเขาสั้นของเราเนี่ยครับมันก็แบบเป็นอีมุมไปเลยเนาะก็ซึ้งเลยเหมือนทุกคนที่เอาไปประกอบกับเรื่องราวใช่ใช่ครับครับผมและที่สำคัญคือเหมือนทุกสเตจที่ผ่านมาทุกคนเอาไปแบบศิลปินดาราไปร้องกันเยอะมากใช่ใช่ขอบคุณศิลปินดาราทุกท่านด้วยนะครับที่แบบเมื่อกี้น้องพ็อกซี่เขาก็มีเอาไปร้องเหมือนกันใช่ต้องขอบคุณมากมากครับหลายคนแบบอยากจะเอาเพลงนี้ใช้ในงานแต่งแบบรู้สึกไงโอ้ยินดีมากมากครับยกว่าขึ้นแท่นเป็นเพลงงานแต่งปีแล้วโอ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณมากครับผมดีใจมากต่อไปมันยิ่งกดดันเราเลยไหมคะก็ยอมรับว่ากดดันนะแต่ว่าก็จะพยายามแบบทำด้วยความผ่อนคลายแหละเหมือนตอนที่เราทำฮันเล่เราหาฮันเล่แล้วก็ทำด้วยความผ่อนคลายเตรียมไม่ยังคะเตรียมไม่ยังตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็มีทำอยู่ครับแต่ไม่ยังกดดันกันอยู่เลยครับพยายามคัดเลือกกันอยู่เป็นแนวไหนเราฮะเพลงรักเหมือนเดิมไหมก็จริงๆหลักๆของเฟโลจะเป็นเพลงป๊อปฟังง่ายฟังสบายอยู่แล้วแล้วก็จะยึดรากฐานตรงนี้ไว้ครับผมครับแต่จะออกมาเป็นคอนเซปต์ไหนก็เดี๋ยวรอฟังกันครับทางพี่แทนว่าไงบ้างคะนี่แหละเครียดกับพี่แทนอยู่ครับพี่แทนตามงานตลอดเลยครับเฟโลเพลงใหม่เมื่อไหร่จะเสร็จเลยแต่ตอนนี้เราก็คือเดินสายร้องเพลงแบบคิวแน่นมากเลยครับผมก็แน่นที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่เคยมีครับใช่ที่งานต่อตอนนี้ก็มีไปเรื่อยๆฮะถึงแบบช่วงต้นปีหน้าเลยครับตอนนี้ก็ต้องรอเพลงใหม่เนาะเพราะเริ่มซีแล้วใช่ครับเร็วๆนี้ฮะขอบคุณแฟนๆครับผมก็ขอบคุณแฟนๆที่แบบชื่นชอบพวกเราครับรู้สึกว่าหลังจากเพลงดาวหางทะเลเนี่ยเราแบบมีคนแบบรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันใช่แล้วก็มีหลายๆคนแบบย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าๆเราด้วยเนาะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยครับที่แบบสนับสนุนพวกเราครับขอบคุณครับก็เฟโลมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าแฟนเพลงนี่แหละที่แบบส่งพลังมาให้นะฮะขอบคุณมากจริงๆครับผมครับขอสักท่อนได้ไหมคะได้ขอสักท่อนนึงเลยขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้ายอย่าเป็นคนที่ทั้งดูดาวข้างทางอีกหมื่นวันไล่ไปจุ่มพิชชาสักล้านครั้งอยู่กับฉันไปนานนะเธอ